คนต่างรุ่นต่างวัยหลังจบการเรียนให้ผู้เรียนประเมินตนเองดังนี้รู้และเข้าใจบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันของคนแต่ละเจนการทำงานร่วมกันระหว่างเจเนอเรชันอื่นโดยรักษาความกลมกลืนไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยมีผลให้การทำงานมีความราบรื่นปัจจุบันการทยอยเข้ามาของคนรุ่นเจน Y หรือมิลเลนเนียลผู้ที่เกิดในช่วง1981ถึง2000มีอยู่ร้อยละ50ของกำลังแรงงานทั้งโลกซึ่งกำลังสร้างผลกระทบต่อระบบการทำงานในองค์กรไม่น้อยหนึ่งในหัวข้อการฝึกอบรมของฝ่ายบุคลากรยอดนิยมแห่งยุคนี้จึงหนีไม่พ้นเรื่องการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับพนักงานยุคมิลเลนเนียลที่มีทัศนคติการไม่ยึดติดกับองค์กรและเวลาการทำงานไม่สนลำดับชั้นแต่ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในอาชีพนอกจากนี้องค์กรที่น่าสนใจคือองค์กรที่ทำให้งานของพวกเขามีคุณค่ามากกว่าการทำกำไรเพียงอย่างเดียวและมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะทำให้คนตัวเล็กสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แบ่งเจเนอเรชันไว้ถึง7เจเนอเรชันด้วยกันคือ 1. Lost Generation 2. Greatest Generation 3. Baby Boomers 4. Generation Jones 5. Generation X 6. Generation Y 7. Generation Z อย่างไรก็ตามที่พูดถึงอยู่บ่อยๆเป็นหลักสากลจะมีเพียง4 generation เท่านั้นคือ Baby Boomer Gen X Gen Y และ Gen Zดังนั้นจึงจะขอกล่าวถึงลักษณะเด่นความสนใจและรูปแบบการทำงานของแต่ละเจนโดยหลักสากลเพียง4เจนเท่านั้นคือ Baby Boomer Gen X Gen Y และ Gen Z Baby Boomer หรือ Gen B กลุ่ม Baby Boomer คือกลุ่มที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2489ถึง2507โดยมีอายุประมาณ49ปีขึ้นไป Baby Boomerหรือ Gen B ส่วนใหญ่เกิดมาภายหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่2สงบลงพ่อแม่ของคนกลุ่มนี้ผ่านเรื่องวิกฤตเรื่องสงครามการเมืองและเศรษฐกิจทำให้ครอบครัวใช้ชีวิตกันอย่างลำบากด้วยเหตุนี้คนกลุ่ม Gen B จึงมีลักษณะนิสัยอดทนจริงจังเพราะได้เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ในด้านการทำงานของกลุ่ม Gen B ถือว่าเป็นคนที่สู้งานมากที่สุดมีความอดทนให้ความสำคัญกับงานมุ่งมั่นทำจนกว่าจะประสบความสำเร็จรวมถึงชอบพิสูจน์ความสามารถของตนเองในส่วนของพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาและรักครอบครัว Generation X หรือ Gen X Gen X คือกลุ่มคนที่เกิดประมาณปีพุทธศักราช2508ถึง2522อายุ34ถึง48ปีคนกลุ่มนี้เกิดมาในช่วงสภาวะโลกสงบเรียบร้อยหลายๆประเทศเริ่มมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจดังนั้นการใช้ชีวิตของคน Gen X จึงเริ่มมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันเล็กน้อยเช่นคอมพิวเตอร์วิดีโอเกมเป็นต้นในด้านการทำงานของยุค Gen X เริ่มมีทัศนคติในการทำงานเปลี่ยนไปจาก Gen B โดยมองว่างานไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตขณะมีความทะเยอทะยานในการทำงานแต่ก็ให้ความสำคัญกับอิสระในการใช้ชีวิตให้ความสำคัญกับครอบครัวมากขึ้นรวมถึงรู้จักการพักผ่อนหาความสุขให้ตัวเองมากขึ้น Generation Y คือคนที่เกิดระหว่างปีพุทธศักราช2523ถึง2542หรือมีอายุประมาณ 14-33 ปีคนกลุ่มนี้เกิดมาในยุคเทคโนโลยีที่เพียบพร้อมทั้งอุปกรณ์ IT และอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็วทำให้คนรุ่น Gen Y มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีในการทำงานติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วในทางตรงกันข้าม Gen Y มีค่านิยมที่ต่างจากคนรุ่นก่อนทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตและการทำงานให้ความสำคัญกับสังคมรอบข้างน้อยลงแต่เป็นกลุ่มคนที่กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นมีความคิดเป็นตัวของตัวเองและชอบความท้าทาย Gen Zคือคนที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543หรือมีอายุประมาณ18ปีลงมากลุ่ม Gen Z เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆและเรียนรู้ได้เร็วคนกลุ่ม Gen Z
เป็นประชากรกลุ่มอายุน้อยที่สุดในปัจจุบันโดยเจนนี้เป็นช่วงที่มีประชากรเกิดใหม่น้อยลงทำให้แบกภาระด้านการดำเนินชีวิตการทำงานที่อยู่อาศัยค่าใช้จ่ายและอื่นๆส่งผลให้ค่านิยมการมีลูกน้อยลงกลุ่มนี้มีพฤติกรรมที่ชอบติดกับหน้าจอและชอบเช็คความเคลื่อนไหวของสังคมและเพื่อนที่รู้จักหรือคนที่อยากติดตามผ่านทางมือถือของตัวเองแต่คนกลุ่มนี้กลับมีความคิดสร้างสรรค์สูงรู้จักตัวตนของตัวเองรวมทั้งไม่เชื่ออะไรง่ายๆแต่จะเลือกอะไรก็ตามที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองที่ดีที่สุดแล้วเท่านั้นจากการตีพิมพ์ล่าสุดโดย Bashville ได้นิยามว่ากลุ่ม Gen Y เป็นกลุ่มที่เราเรียกกันว่า Millennial และ Gen Z เป็นกลุ่ม Post Millennials ซึ่งกลุ่มคนทั้งสองรุ่นนี้กำลังจะกลายเป็นกลุ่มที่มีพลังอย่างมากในสังคมปัจจุบันรวมถึงเป็นกลุ่มแรงงานที่เข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรมากขึ้นส่งผลให้การทำงานภายในองค์กรจากเดิมที่มีเพียงเบบี้บูมและ Gen X กลายมาเป็นการทำงานที่รวมคนทั้ง4รุ่นไว้ด้วยกันความหลากหลายในการทำงานและการปรับตัวให้สามารถทำงานร่วมกันจึงเป็นความท้าทายที่เกิดขึ้นจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละเจนทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันเบบี้บูมมีจุดแข็งเรื่องความอดทนมีระเบียบวินัย Gen X ชอบแก้ปัญหาและมองหาความสมดุลในชีวิตส่วน Gen Y ชอบความท้าทายกระตือรือร้นที่จะลองสิ่งใหม่ๆและ Gen Z มีความคิดสร้างสรรค์สูงลองคิดภาพสิว่าถ้าโปรเจกต์ทีมของคุณมีสมาชิกที่เป็นเจนเดียวกันทั้งหมดคิดคล้ายกันทำคล้ายกันมาสเตอร์พีซจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในทางกลับกันหากโปรเจกต์ทีมของคุณมีคนในทุกเจนที่เข้าใจกันและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันลองคิดภาพสิคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีโจทย์ท้าทายใหม่ๆเข้ามา Gen Y ก็กล้าที่จะลุยขณะที่พี่ใหญ่ Baby Boom ก็จะคอยคุมหลังให้ทุกอย่างสมูทให้เป็นไปตามกฎระเบียบถูกต้องตาม ISO เมื่อเกิดปัญหาระหว่างทางพี่รอง Gen X ก็พร้อมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาหากเกิดทางตันในความคิดน้องเล็กเจนซีก็ไอเดียกระฉูดลองนึกภาพบรรยากาศการทำงานสิว่าจะสนุกและมีสีสันแค่ไหนรวมถึงผลลัพธ์ที่จะออกมาแบบดีเลิศด้วยหากเราเข้าใจรุ่นพี่เบบี้บูมที่เป็นพี่ใหญ่ขององค์กรเมื่อต้องคุยงานกับพี่ใหญ่ต้องมาคุยงานกันแบบเห็นหน้าเห็นตากันมากกว่าที่จะคุยทางออนไลน์เพราะพี่ใหญ่กลุ่มนี้ไม่ได้เติบโตมาในยุคออนไลน์สำหรับพี่รองเจน X ที่ชอบความชัดเจนกระชับไม่อ้อมค้อมพี่รองมีความเข้าใจในเทคโนโลยีพอประมาณฉะนั้นจึงยอมรับการสั่งงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอีเมลหรือไลน์แต่ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เป็นทางการหรือเรื่องที่จริงจังพวกเขามองว่าสมควรที่จะต้องพูดคุยกันต่อหน้าเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพี่รองคือไม่ชอบให้ใครบงการส่วนน้องสาม Gen Y ที่สายหน้ากับกฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกินไปกลุ่มนี้ชอบบรรยากาศการทำงานที่มีความผ่อนคลายเป็นกันเองเอื้อต่อการให้อิสระในการทำงานและที่จะละเลยไม่ได้เลยคือการฟีดแบ็กกลับอย่างรวดเร็วเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ชอบรออะไรนานๆและไม่ชอบความไม่ชัดเจนฉะนั้นเมื่อสั่งงานไปอย่าลืมบอกผลดีของงานนั้นให้พวกเขาทราบเพราะเมื่อพวกเขาทราบความสำคัญของงานพวกเขาพร้อมจะทุ่มเทให้งานนั้นทันทีส่วนน้องเล็กสุดคือ Gen Z คือชอบคิดและเสนอเองฉะนั้นพี่ๆควรเน้นสั่งให้น้อยฟังให้เยอะพร้อมรับฟังพวกเขาอย่างจริงใจและเน้นวัดคุณค่าของพวกเขาที่ผลงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวกล่าวโดยสรุปคือเมื่อเราเข้าใจบุคลิกลักษณะรูปแบบการทำงานและจุดแข็งที่แตกต่างกันของคนแต่ละรุ่นแล้วกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานกับคนหลายเจนในองค์กรก็คือความพร้อมที่จะเปิดใจปรับตัวเข้าหาซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักขององค์กรไปด้วยกันนั่นเองสุดท้ายนี้แตกต่างได้แต่ไม่แตกแยก Together is better